นี่เป็นภาพที่นายกรุงดวงเงินเจ้าของไร่รวมพลังบ้านนวลแคนตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามกำลังสาธิตวิธีการรีดน้ำอ้อยแบบสดๆโดยได้สาธิตขั้นตอนในการรีดน้ำตั้งแต่เริ่มต้นเลือกลำอ้อยที่มีความสมบูรณ์ก่อนนำมาปอกเปลือกให้เหลือแต่เนื้อสีขาวและนำไปป้อนเข้าเครื่องรีดน้ำอ้อยทั้งลำและก็กล่องเอาแค่น้ำอ้อยโดยจะแยกกากอ้อยทิ้งก่อนใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และก็เทใส่แก้วให้ผู้สื่อข่าวได้ลองชิมซึ่งเจ้าของสวนได้การันตีถึงรสชาติที่อร่อยหอมหวานไม่เหมือนใครนายกรุงดวงเงินได้เล่าว่าตนเป็นเขยมาจากจังหวัดชลบุรีได้ย้ายมาอยู่กับพ่อตาที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2557ได้เห็นพ่อตาปลูกอ้อยไว้ตรงคันนาเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็ได้ตัดอ้อยไปส่งโรงงานซึ่งได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนลงแรงโดยอ้อยที่ปลูกไว้เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50ซึ่งเป็นพันธุ์กินน้ำหรือว่าคั้นน้ำเลยเกิดไอเดียว่าอ้อยพันธุ์กินน้ำน่าจะนำมารีดน้ำจำหน่ายแทนการขายลำอ้อยสดน่าจะได้ราคาที่ดีกว่าจึงได้ไปซื้อเครื่องรีดอ้อยและก็ได้ทดลองขายน้ำอ้อยปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและทำการขยายตลาดด้วยการออกบูธตามงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำให้มีคนรู้จักและก็ชื่นชอบทานน้ำอ้อยมากขึ้นเนื่องจากน้ำอ้อยที่ปลูกจะปลูกแบบอินทรีย์บนทุ่งกุหลาบร้องไห้จึงมีรสชาติไม่เหมือนใครคือรสชาติหอมหวานติดเค็มนิดๆโดยนายกรุงดวงเงินได้เล่าต่อไปอีกว่าปัจจุบันอ้อยพันธุ์กินน้ำที่ตนเองปลูกมีทั้งหมดจำนวน3ไร่และมีแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกอีก2ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยจะทยอยตัดลำอ้อยนำไปรีดน้ำเพื่อบรรจุขวดไว้จำหน่ายและในอนาคตข้างหน้าตนมีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยเกรดหิมะและก็น้ำตาลอ้อยซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าดังนั้นจึงการันตีได้เลยว่าปลูกอ้อยแค่1ไร่ได้ 100,000 จริงส่วนการปลูกอ้อยกินน้ำแบบอินทรีย์ดูแลไม่ยากเนื่องจากอ้อยนั้นทนแล้งทนความร้อนได้ดีเริ่มต้นจากการเตรียมแปลงนำกิ่งพันธุ์มาปลูกโดยมีระยะห่างต่อร่องประมาณ1เมตรระยะหลุมห่างกัน50เซนติเมตรเมื่ออ้อยเริ่มเจริญเติบโตก็ใช้รถไถยกร่องส่วนปุ๋ยที่ใช้รองก้นหลุมก็จะเป็นปุ๋ยหมักเติมอากาศปุ๋ยคอกหรือว่ามูลไก่แห้งโรยบนรอบหลุมซึ่งอ้อย1ไร่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกประมาณ500กิโลกรัมรดน้ำพรวนดินซึ่งอ้อยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนก็สามารถที่จะตัดเอาต้นไปคั้นน้ำได้แล้วครับสัมภาษณ์นะครับเห็นว่าในส่วนของที่สวนมีการเรื่องของการปลูกอ้อยด้วยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับของสำหรับอ้อยนะครับที่ตัดสินใจนำมาปลูกครับครับท้าวฟาร์มก่อนเนาะก่อนผมก็เป็นเขยนะครับผมมาจากชลบุรีนะผมชื่อในกรุงดวงเงินเนาะมาอยู่กับพ่อตาปี557นะครับ57ก็เห็นอ้อยเนี่ยปลูกตรงคันนานะครับปลูกตรงคันนาแล้วก็เอาไปขายตัดเอาไปขายโรงงานรู้สึกครั้งแรกไปขาย3วันตัดอ้อยขายได้ 1,400 หักต้นทุนแล้วเหลือ300ก็เรามากลับมาคิดว่าเอ้ยพ่ออ้อยอ้อยที่ปลูกเนี่ยมันพันอะไรพ่อบอกมันพันกินน้ำเมื่อพันกินน้ำเราไม่น่ามาตัดโรงงานเนาะโรงงานลงไม่ถึงบาทครับก็ได้ไอเดียตรงนั้นมาก็เลยซื้อเครื่องนะครับซื้อเครื่องรีดอ้อยนะครับก็มาลองขายดูนะครับมาลองขายก็ได้เงินจำนวนหนึ่งนะครับก็เลยเริ่มขยายพันธุ์ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มขยายพันธุ์นะครับอ้อยของเราชื่ออ้อยสุพรรณบุรี50ซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์กินน้ำโดยตรงนะครับขยายพันธุ์เสร็จแล้วนะครับก็เริ่มออกบูธนะครับออกบูธตามงานต่างๆคนก็รู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะอ้อยของเราเป็นอ้อยอินทรีย์แล้วปลูกในท้องที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้รสชาติเขาจะหอมหวานไม่เหมือนใครแล้วก็มีรสเค็มนิดๆนะครับก็ไปขายงานกาชาดก็ดีงานหุ่นฟางเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ช่วงโควิดน้องครับขายดีมากเลยนะครับก็เลยตัวปีนี้มีอยู่3ไร่นะครับแต่จะเพิ่มอีกนะครับจะเพิ่มอีก2ไร่นะครับเพราะว่าอ้อย1ไร่นะครับถ้าเกิดเราตัดทยอยตัดขายไปเรื่อย1ไร่100,000นี่ครับไม่หนีเลยนะครับแต่ว่ามันได้มันไม่ได้เป็นเงินก้อนจริงแต่เราตัดไปเรื่อยอยากได้เงิน5-600ผมก็เข็นรถมาคันนึงถือมีดวันนึงก็ตัดไม่กี่ลำก็ได้แล้วใช่ครับไม่กี่ลำก็ได้แล้วนะครับเหมือนเมื่อวานผมก็ได้500บาทแล้วก็อ้อยมัน10ลำเองครับผมว่า
มันดีฝ่าทํานาเนาะนาหนึ่งก็เราก็แยกไว้ครับลดเนื้อที่นะครับหมูก็ลดเนื้อที่ทํานาแล้วก็มาปลูกอ้อยเป็นเกษตรผสมผสานนะครับครับผมตอนนี้ปลูกกี่ไร่ครับในส่วนของตอนนี้3ไร่ครับแต่ว่ามีแต่ปีนี้จะเพิ่มอีก2ไร่เป็น5ไร่ครับเตรียมที่จะเพิ่มเป็น5ไร่ครับผมนะครับของเรานี่กี่รุ่นฮะอ้อยเนี่ยหมายถึงว่ากี่ตอนอ๋อ3แล้วครับนี่ตอนที่4ใช่ครับครับเพราะว่าอ้อยมันเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็ดูแลไม่ยากแล้วก็ทนด้วยครับทนแรงครับแสดงว่าตอนแรกนี่ได้แบบมหาศาลโอ้โหพี่ตอนแรกผมว่า1ไร่ 100,000 โอเคเลยลำเท่าแขนลำหนึ่งก็จะตกอยู่มัน60บาทนะครับขายเป็นแก้วละ20บาทได้อยู่3แก้วถึง4แก้วลำเดียวนี่นะครับถ้าเกิดเป็นอ้อยมิกมะนาวก็แก้วละ25บาทนะครับตอนนึงนี่ไม่รู้กี่ลำนะใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้ผลผลิตของเราก็คือตัดคั้นน้ำขายอย่างเดียวเลยใช่ครับตัดคั้นน้ำขายอย่างเดียวครับแต่ว่าเรามีโครงการว่าปีนี้นะครับเราจะทำเป็นน้ำอ้อยเกล็ดหิมะแล้วก็ส่วนนึงก็จะแปรรูปเป็นน้ำตาลก้อนอะไรก็คือครับเรามีอยู่โปรเจกต์กำลังคิดโปรเจกต์ใช่ครับจากคั้นน้ำขายแล้วใช่ครับแล้วก็จากข้างหน้ามันติดถนนก็จะเปิดร้านขายด้วยครับแล้วก็ส่งก็วิ่งส่งชาวบ้านเขาโหลละ100ครับแล้วก็ขายว่าขายในชุมชนมันก็ง่ายต่อการเดินทางครับครับตอนนี้สามารถคั้นน้ำขายได้ทุกวันไหมครับในส่วนทุกวัน คือเรามีสโลแกนของเราน้ำมาที่ไร่รวมพลังเนี่ยนะครับคุณจะต้องได้กินคือผักข้าวอ้อยนะครับคุณจะต้องได้กินของตลอดผมจะปลูกแล้วให้มันไล่ตอนตามกันตลอดเลยครับครับแสดงว่าเรามีเงินรายได้รายวันจากการปลูกอ้อยคั้นน้ำใช่ไหมตอนนี้โอ้ใช่ครับ วันหนึ่งก็นะครับก็แบบสบายวันละพันไม่หลุดเลยนะครับถ้าจะเอาจริงๆก็สบายเออครับแสดงว่าเรามีแหล่งที่จะขายที่ชัดเจนใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับครับวันหนึ่งรับแรกคือขายที่โรงพยาบาลราคาวันศุกร์แล้วก็ส่งตามร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายส้มตำร้านนี้ครับเราขายเขาบางทีเขาอยากกินเรามีร้านค้าที่ไปที่เราเอาสินค้าไปส่งไปวางไว้ครับใช่ครับเขาไปวางก่อนเลยเพราะหนึ่งอ้อยเราเยอะเนาะเราก็วางไว้แล้วก็โอเคให้เขาไปออกก่อนแล้วก็ไปเก็บตังค์ทีหลังครับแล้วก็เอาเท่านั้นแล้วก็ใช่ใช่ครับหนึ่งก็เป็นการให้ส่วนต่างการขายนิดเพิ่มเติมที่ใช่ครับค่าวางไว้นะครับค่าวางเขาก็ครับก็มีกระจกไปวางก็สนครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็รายได้ก็กระจายอยู่ในชุมชนแล้วเราก็หาตลาดเพิ่มขึ้นไปในตัวครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยหรือว่าไปพื้นที่อำเภออื่นด้วยครับในส่วนครับเมื่อตอนนี้อยู่ในอำเภอพยัคฆ์นอนแต่เมื่อก่อนนะครับผมไปออกบูธนะครับเพื่องานกาชาดแล้วก็จังหวัดเคลื่อนที่งานเกษตรทั่วไปแล้วงานมหาลัยมหาสารคามมศแล้วก็ไปเกษตรจังหวัดแล้วก็กรมสรรพากรเนาะครับก็กรมสรรพากรเคยให้พื้นที่ขายแล้วครับก็เทศบาลอำเภอเมืองก็ได้หลายที่ครับบางทีเขาเหมาไปก็มีนะมาที่เทศบาลอำเภอเมืองเหมาไปเลยครับก็คือออกบูธตามกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆแล้วก็แต่ว่าที่ประจำอะไรก็ตามร้านค้าชุมชนใช่ครับที่เปิดยักษ์ภูมิพิสัยครับครับแล้วก็ที่เขามาเอาที่สวนเราด้วยใช่บางทีเขามาสวนเราก็สามารถซื้อกลับได้เลยอย่างนี้เป็นขวดใหญ่ก็ขวดละร้อยถ้าเกิดมาถึงหน้าสวนแล้วก็ลดให้สัก80บาทอะไรเงี้ยเขามาครับถือว่าน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของสวนเราเลยไหมครับใช่ครับ ใช่ครับผมว่ามันดีกว่าข้าวอยู่นะแต่ข้าวก็ดีอยู่แต่ว่าหรือก็คือเขามันมีเงินตลอดนะครับครับครับ1ไร่1แสนได้ใช่มั้ยเนี่ยโอ้ได้แล้วครับไม่หลอกลวงจริงๆครับมาลองได้ครับ1ไร่1แสนนี่มาวัดต่อลำเลยครับอันนี้ทำแล้วจริงๆทำแล้วได้แล้วทำแล้วได้แล้วเราก็ได้จริงๆด้วยนะครับค่าการดูแลนะครับการดูแลมาไม่ยากนะครับปลูกอ้อยนี่ไม่ยากเลยนะครับก็ระยะห่างนะครับระยะห่างเราแต่ว่าเราจะวางเมตรนึงก็ได้ครับระยะห่างต่อร่องกับเมตรนึงแล้วก็ต่อหลุมก็50เซนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดมาแล้วก็ใช้รถไถพรวนเล็กก็ได้ครับรถไถพรวนดินเอาพรวนดินนะครับแล้วก็ใส่รองก้นหลุมนี่ก็ใช้เป็นนะครับปุ๋ยหมักเติมอากาศหรือก็ใช้เป็นคิวก็ได้หรือขี้ไก่แห้งก็ได้โรยไว้ก็ทำแบบอินทรีย์ครับโรยไว้เลยแล้วก็เรื่องโรคแมลงนี่จะไม่กวนเท่าไหร่ครับไม่กวนแล้วก็นะครับใช้อ้อยครับไล่นึงก็ใช้ประมาณ500โลก็ได้ครับนะครับเราปลูกไว้แต่ว่าแนะนำว่าใหม่ๆเนี่ยผมให้ไม่ให้ปลูกเยอะเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่รู้กรรมการเนาะ
ลูกสักงานก็ได้ครับผมก็มีพันอ้อยขายนะครับถ้าเกิดพันอ้อยก็มีขายหรือก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีพันอ้อยจำหน่ายอยู่ครับครับครับถ้าหากว่าประชาชนอยากจะมาทานอ้อยอร่อยๆแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ครับเขาจะมาได้ที่ไหนครับผมครับก็ที่ตั้งนะครับ46หมู่16นะครับบ้านโนนแคนตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามหรือว่าจะโทรผมก็หาผมก็ได้ครับผมชื่อนายกรุงดวงเงินนะครับเป็นเจ้าของไร่รวมพลังนะครับเบอร์โทรนะครับ0861084445นะครับก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับ0861084445ครับยินดีครับ